แอมแม่บ้านอยู่ข้างบ้านพอดีเลยรีบไปดูซิว่าเงินหายหรือเปล่าได้ค่ะพี่ไปมากันพอดีเลยเงินหายไปแล้วค่ะพี่เดือนนั่นไงแปลว่าแม่บ้านคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วโอ้โหทำไมบ้านมันรกแบบเนี้ยวันหยุดแทนที่ฉันจะได้หยุดพักผ่อนต้องมานั่งเก็บกวาดเนี่ยพวกแกเนี่ยเล่นกันเบาๆหน่อยได้ไหมอย่าวิ่งเยอะขนมันร่วงสงสารฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยทำความสะอาดตลอดเลยอุ้ยสิเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวต้องมานั่งดูดฝุ่นอีกเนี่ยเล่นกันเบาๆเข้าใจไหมเยอะมากแอมอยู่บ้านไหมอยู่จ้าพี่เดือนเข้ามาก่อนจ้าพี่แอมทำอะไรอยู่วันนี้วันหยุดไปเซ็นทรัลกันไหมพี่อยากซื้อรองเท้าใหม่ก็อยากไปอยู่นะคะพี่เดือนแต่ว่าวันนี้คงไปไม่ได้หรอกค่ะแอมยังต้องทำความสะอาดบ้านอีกอ่ะฝุ่นเยอะจังแอมขนแมวนี่เต็มไปหมดเลยทำไมปล่อยบ้านรกขนาดนี้อ่ะแอมช่วงนี้งานเยอะค่ะพี่เดือนกว่าจะได้กลับบ้านก็ค่ำทุกวันเลยแล้วกว่าจะได้ทำความสะอาดบ้านแต่ละทีอ่ะหนูก็ต้องรอวันหยุดทีเดียวอ่ะเอางี้จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดดีไหมจ้างแบบรายวันก็ได้นะเหมือนต่างประเทศไงพี่เห็นเขารับจ้างกันเยอะแยะลองหาดูแอมมันจะไว้ใจได้หรอพี่เดือนของในบ้านน่ะก็ต้องเยอะตั้งแยะนะจ๊ะพี่เราก็ต้องลองดูก่อนแหละใครไว้ใจได้แล้วก็จ้างคนนั้นสิอย่างงั้นเราก็ต้องมัวมาคอยเฝ้าเขาทำงานเราก็ออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีสิคะพี่เอางี้เรามาลองใจเขาดูไหมจะลองใจยังไงอะพี่เดี๋ยวพี่จะเอาเงินวางไว้ตรงนี้แล้วปล่อยเขาทำงานไปแล้วเราอะมาดูกันว่าเงินจะหายไหมแต่ถ้าเงินหายเราก็เลิกจ้างเขาสิแอมแค่เงินเล็กๆน้อยแค่นี้เขายังเอาก็ดีนะจ๊ะพี่เดี๋ยวแอมมาลองหาดูแล้วถ้าเขามาทำความสะอาดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแกล้งออกไปข้างนอกกันรับจ้างทำความสะอาดบ้านรายวันอยู่แถวนี้ด้วยอ่ะเขาอยู่แถวนี้เหรอแอมโทรเลยว่าวันนี้เขามาทำงานได้หรือเปล่าได้จ้ะพี่สวัสดีค่ะนี่ใช่คุณตาลที่รับทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะคุณตาลเข้ามาวันนี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้นะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะพี่เดือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาวันนี้เลยดีเลยแอมวันนี้แอมจะได้ไปเซ็นทรัลกับพี่ได้จ้ะพี่พี่เดือนจะไปดูรองเท้าอะไรนะนี่ไงรุ่นนี้เลยเอ้าแอมใครมาน่าจะไม่บ้านหรือเปล่าจ้ะพี่เดือนออกไปดูเลยเดี๋ยวมานะจ้าพี่ที่จะมาทำความสะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้ามาก่อนเลยจ้ะเข้ามาก่อนจ้ะเดี๋ยวพี่ดูงานในบ้านก่อนนะคะคือหลักๆก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็จะเป็นแค่เรื่องของขนแมวแล้วก็ฝุ่นนะคะพี่ไหวไหมได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะป้าแอมพี่หิวข้าวแล้วไปกินข้าวนอกกันโอเคจ้ะพี่เดือนเดี๋ยวพี่ทำงานไปได้เลยนะคะพอดีมีธุระต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ระวังแมวออกจากบ้านนิดนึงนะคะส่วนอุปกรณ์อยู่ข้างบ้านหยิบใช้ได้ตามสบายเลยนะคะได้ค่ะฝากด้วยนะค่ะไปกันจ้ะพี่เดือนWe'll be right back.
ุ้ยขนแมวเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมีแมวตัวนี้ของบ้านนี่เยอะจริงๆเลยแม่บ้านอยู่ข้างบ้านพอดีเลยรีบไปดูซิว่าเงินหายหรือเปล่าได้ค่ะพี่ไปมากันพอดีเลยเงินหายไปแล้วค่ะพี่เดือนนั่นไงแปลว่าแม่บ้านคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วเงินแค่นี้ยังขโมยเราไปตัดสินเขาแบบนั้นมันจะดีหรอคะพี่เดือนหรือว่าแมวมันอาจจะเขี่ยเล่นตกอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าคะก็เห็นอยู่ว่าเงินมันหายไปเราลองถามเขาก่อนดีกว่าไหมคะว่าเขาเห็นเงินที่วางอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ได้แอมเผื่อเขาเจอเขาอาจเก็บไว้ให้เรามาพอดีนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่พอจะเห็นเงินที่วางอยู่หน้าทีวีไหมคะพอดีแอมไม่แน่ใจค่ะว่าลืมไว้ตรงไหนหรือว่าไปทำตกไว้ข้างนอกเงินหรอคะไม่เห็นนะคะพอดีพี่ทำความสะอาดตรงนี้หมดแล้วก็ไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยหรอคะงั้นไม่เป็นไรค่ะแอมอาจจะหยิบไปแล้วไปทำตกหล่นไว้ข้างนอกเองอะค่ะพี่ทำงานเสร็จหมดแล้วอะค่ะลองตรวจดูก่อนไหมคะว่าเรียบร้อยไหมค่ะก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีนะคะนี่ค่ะค่าจ้างพี่นะคะขอบคุณมากค่ะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนเลยนะคะค่ะไว้ให้พี่มาทำอีกวันไหนอ่ะโทรมานะคะได้ค่ะใครจะโทรเรียกอีกเงินแค่นี้ไม่ซื่อสัตย์เลยใครจะกล้าจ้างแอมลองหาแม่บ้านคนใหม่ดูแต่ว่าคงต้องเฝ้าแล้วแหละเพราะไม่รู้ว่าจะไว้ใจคนไหนได้บ้างจริงค่ะพี่เดือนขนาดเงินแค่นี้ยังไว้ใจไม่ได้เลยวันหลังเกิดเอาคนอื่นมายกเขาบ้านเนี่ยแย่เลยอ่ะน่าเสียดายฝีมือนะคะพี่เดือนเขาทำความสะอาดก็ดีแต่เป็นแบบเนี้ยใครจะไปกล้าจ้างอีกดูแล้วอ่ะเขาคงไม่คิดจะทำอาชีพนี้หรอกเขาไม่ซื่อสัตย์เลยอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ได้ไม่นานว่าแต่พี่เดือนไม่เสียดายหรอคะเล่นเอาเงินมาลองใจคนแบบเนี้ยจะเสียดายทำไมแอมพี่ซื้อมาจากร้านของเล่นไม่กี่บาทเองฮะซื้อมาจากร้านของเล่นใช่นะสิแอมวันนี้ดีจังเลยได้ติดเยอะเฮ้ยนี่มันแบงค์ปลอมนี่ว่ะโอ้ยนึกว่าได้เพิ่มพี่เดือนทำไมพี่แสบอย่างนี้อ้าวมันต้องอย่างนี้สิป่านนี้นะหนูว่ากีดตายไปแล้วน่ะใช่ตลกอ่ะ